ที่สื่อทุกสำนักเลยนะครับผมก็นี่พวกเราแนะนำตัวเริ่มจากโทมัสก็ผมชื่อว่าโทมัสครับทีทัศน์จึงรัตน์ครับก็อยากขอผลงานก็คือว่าจะมีเรื่อง2โปรเจกต์ของผมนะครับก็เป็นพังสปายแล้วก็ที่เจ็ดของฟางครับก็ฝากรอติดตามนะครับตอนนี้ก็ยังเวิร์กช็อปอยู่ครับเดี๋ยวให้ได้พิมพ์ต่อเลยครับครับสวัสดีครับชื่อยิมปรีดากรนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมถ่ายทำพี่เจ็ดคนกลางอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับเพราะว่าพี่ชีวินก็กำกับเรื่องนี้ด้วยเห็นพี่ชีวินกำลังเริ่มแบบเริ่มวางโปรเจกต์ว่าจะวันไหนกันแน่ฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับติวเตอร์กรพันธ์นะครับก็แสดงพี่เจ็ดคนกลางกับยิมนะครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้นะก็เห็นแบบพี่ออฟพี่ชีวินกำลังประชุมอยู่ก็อาจจะเริ่มถ่ายทำประมาณเดือนหน้าครับผมแล้วก็อาจจะมีการบวงสรวงสำหรับพี่เจตใหม่ด้วยครับผมแล้วก็มี The First Love แมนนวลใช่ไหมครับก็อาจจะถ่ายประมาณเดือน8เดือน9ครับประมาณ1เดือนครับผมสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเตรียมตัวครับมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เวิร์กช็อปนิดหน่อยครับก็เข้าฟิตเนสด้วยยังไงก็ติดตามผลงานได้ท้ายปีครับมีแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับกับเขาวันนี้ได้มาร่วมงานเราเป็นส่วนหนึ่งครับรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นการเจอพี่มาร์คในครั้งแรกของผมครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นด้วยครับก็ผมก็ดีใจมากเพราะว่าได้กลับมาร่วมงานกับทาง If and Boy อีกครั้งแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เจอพี่มาร์คครั้งแรกครับผมแสดงว่าเราเป็นแฟนก็ติดตามอยู่ครับผมสำหรับผมก็รู้สึกวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ผมจะได้มาร่วมงานที่เป็นบอยครั้งแรกแล้วก็จะได้เจอพี่มาตัวจริงๆเป็นครั้งแรกกันครับครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้ติดตามพี่เขาผ่านทางแฟชั่นผ่านทาง Instagram รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นอีเวนต์แรกด้วยครับพูดถึงผลิตภัณฑ์หน่อยสำหรับเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างว่าพูดถึงเรื่องบอยแล้วจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายยิ้มใช้อะไรหน้าใสขนาดนี้คะใช้มาร์กหน้าครับแล้วก็ใช้ดร.จิวครับก็สำหรับใครที่ซื้อในอีเวนต์วอยก็มีนะครับดร.จิวนะครับใช่ครับก็มีรูปหน้าพวกเรา2คนอยู่บนกล่องด้วยนะฮะก็ใครๆเดินผ่านแบบเอ๊ะก็ฝากหยิบกลับบ้านด้วยนะครับแล้วผมก็มีน้ำหอมครับแล้วก็มีเซรั่มดร.จิวครับผมก็เหมือนกันเหมือนยิ้มครับผมก็ฝากด้วยนะครับของผมก็เป็นสกินแคร์ครับ exfoliating cream แล้วก็เป็นตัว cleansing foam ครับส่วนแล้วก็ปากคาก็ซื้อน้ำหอมมาครับน้ำหอมหอมมากผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ในการล้างหน้าอะไรพวกนี้ครับทั่วไปครับสกินแคร์ก็ที่เป็นบ่อยครับพูดถึงงานแต่ละคนนะครับมีงานอะไรที่แบบเปลี่ยนให้แฟนได้ติดตามก็ตอนนี้ก็มันมีบางอย่างที่ยังมีไปถ่ายทำแล้วบ้างครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สปอยครับใช่ครับนั่นแหละฮะแล้วก็คิดว่าเดือนหน้าครับน่าจะได้ถ่ายพี่เจตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเวลาที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปถ่ายทำเรื่องที่เกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเวลาประมาณ2เดือนแล้วน่าจะถ่ายกันแบบเต็มยาวๆทั้ง2เดือนที่จะถึงนี้เลยนะครับใช่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการปรับบทพี่เจตครับผมเพราะว่าเนื่องจากมันต่อจากอย่าเล่นกับอนนท์ใช่ไหมครับก็จะมีการปรับบทแล้วอาจจะมีแบบนักแสดงใหม่มาด้วยก็อาจจะมีเด็กในค่ายหรือว่าเด็กนอกค่ายก็อยากให้รอติดตามครับผมใช่เพราะของเราจะมีคู่2ที่จะเพิ่มขึ้นมาฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามด้วยนะฮะว่าคู่2ของพี่เจตคนกลางเนี่ยจะเป็นใครนะก็อยากให้ทุกคนรอช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะฮะก็คือจะเพิ่มจากตัวนิยายใช่ครับมีปรับเนื้อเรื่องเนื้อหาบ้างครับเพราะว่ามันมีการออนแอร์คนละแบบยังไม่ได้ที่เกาหลีจะถ่ายเยอะขนาดไหนครับที่อีกโปรเจกต์นึงเนาะใช่ครับให้โปรเจกต์อะไรเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ของทางเกาหลีเลยครับที่เราจะได้เล่นเป็นคู่หลักครับผมครับเล่นเป็นคู่กันใช่ครับเล่นเป็นคู่กันเลยครับซึ่งเป็นโปรดักชันของทางเกาหลีใต้ 100% เลยครับภาษาอะไรในการพูดพูดหน่อยก็ในนี้กันใช่มั้ยใช่ใช่ครับเป็นภาษาเกาหลีครึ่งหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยครึ่งหนึ่งครับใช่ช่วงนี้ก็มีการเรียนเกาหลีเพิ่มด้วยครับผมใช่ครับเตรียมพร้อมตัวเองไปถึงไหนครับเพราะเราต้องคุยเจอเราไม่ร่วมงานกับต่างก็มีเรียนภาษาเกาหลีครับในช่วงนี้ซึ่งพวกเราก็คิดว่าอยากใช้ภาษาเกาหลีให้มันมากขึ้นหรือว่าอัพ
อัพเลเวลตัวเองให้มันเก่งขึ้นด้วยฮะก็เลยพยายามเรียนภาษาเกาหลีหรือพยายามพูดให้มันได้เพราะว่าเวลาในการที่ไปถ่ายจะได้แบบใช้ภาษาเกาหลีแบบเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอ๋อแล้วก็มีเดี๋ยวขอฝากเรื่องอย่าเล่นกับอนนท์หน่อยนะครับพอดีว่าเพิ่งจบไป10 EP ครับสามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ทางYouTube ครับเราจะมี2ช่องทางนะครับก็จะมี Mandy Channel ครับก็เป็น YouTube นะครับแล้วก็ Uncut ที่ iCE ครับผมล่าสุดที่แต่งชุดลิเกเป็นไงบ้างอ๋อที่แต่งชุดลิเกนั้นจะเป็นซีรีส์เรื่องภารกิจลับฉบับแฟนดอมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับก็ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 นที่ทูไอดีครับผมครั้งแรกที่ใส่ชุดลิเกโอ้ครั้งแรกเลยครับก็ตื่นเต้นมากวันนั้นคือไม่คิดว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราสวมหัวคือหนักมากแล้วก็แบบต้องติดขนตาติดลายครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วดีใจที่แบบได้แต่งชุดลิเกครั้งแรกครับผมยืมเห็นแล้วเป็นไงบ้างแอบดูนะครับตั้งแต่ EP แรกครับกับติวเตอร์กับนิวฮะเล่นน่ารักมากครับก็มีความอยากไปแต่งบ้างไหมแบบนี้พอเห็นเขาแล้วโอ้ยผมชอบครับผมชอบอะไรที่แปลกใหม่ครับผมชอบได้ทำสิ่งใหม่ๆฮะก็อยากลองดูครับถ้ามีโอกาสครับครับผมก็อยากฝากผลงานของพวกเราทั้ง4คนนะครับยูเตอร์ยิมแล้วก็โทมัสกับพี่เก่งนะครับก็พวกเราก็จะมีพี่เจตคนกลางนะครับ The First Love Manual นะครับแล้วก็จะมีพังสบายของโทมัสแล้วก็ของพี่เก่งก็ยังบอกไม่ได้ครับผมว่าเรื่องอะไรก็อยากรอติดตามผลงานของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ